ทำแห้งออกไปเยอะตอนนี้มีที่กลางเต็นท์เยอะไหมคะข้างล่างเยอะครับเยอะที่กลางได้เลยค่ะขอบคุณนะคะว้าวอยู่ติดน้ำเลยนะจ๊ะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนหลังจากที่ตอนเช้านะคะเราผิดหวังจากการที่ไม่ได้ขึ้นเนิน1408ที่อุทยานแห่งชาติภูสวนทรายค่ะตอนนี้ภูก็เลยจะพาทุกคนมานอนกลางเต็นท์นะคะที่อุทยานลำน้ำน่านค่ะจะกางกันตรงที่ที่ทำการตรงจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะเราพาไปดูที่กลางเต็นท์ข้างในกันค่ะทุกคนพอเรามาถึงนะคะเราก็ขับรถยนต์ลงไปได้เลยค่ะแล้วก็เลือกว่าเราจะไปกลางที่ตรงไหนนะคะแต่ก็จะเป็นทางดินลูกรังค่ะก็เราค่อยๆขับนะคะตอนนี้เวลา5โมงเย็นนะคะก็จะเห็นแสงพระอาทิตย์กำลังจะตกดินเป็นสีทองสวยงามนะคะนี่ระหว่างทางก็อันนี้ก็จะเป็นทางโลงแคบป้าแม่นะคะรถยนต์ก็จะมาจอดกันตรงนี้เยอะเลยนะคะเพราะว่าเขาลงไปนอนแพค่ะอันนี้เราก็มาถึงตรงบริเวณที่เขาเรียกว่าเกาะนมสาวนะคะนี่จ้ะเกาะนมสาวนะคะแต่ตรงนี้ยังไม่เห็นมีใครมากางเต็นท์นะคะมีแต่คนมาจอดรถเพื่อไปลงแพตรงฝั่งนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูทำเลกางเต็นท์ตรงฝั่งฝ้ากระนู้นนะคะทุกคนโอ้บรรยากาศสวยมากเลยค่ะทุกคนเมื่อกี้เราพาไปขับรถเล่นดูที่เกาะนมสาวอยู่ฝ้ากระนู้นนะคะแต่เดี๋ยวเราจะกางเต็นท์กันตรงนี้ค่ะเป็นลานจอดเฮลิคอปเตอร์เดี๋ยวจะพาไปดูลานกางเต็นท์นี่มีเก้าอี้ต้นไม้ให้นั่งเลยค่ะร่มรื่นค่ะตอนนี้ก็เวลาเกือบ6โมงเย็นแล้วนะคะอากาศดีใช่ได้นี่ค่ะเป็นสถานที่กลางเต็นท์นะคะนี่วิวสวยมากเลยทุกคนถ้าใครชอบน้ำนะคะอุทยานแห่งชาติลำน้ำหน้านี่เป็นอีกที่หนึ่งที่น่ามานอนกลางเต็นท์เลยค่ะว้าวสวยจริงๆสรุปว่าเราเลือกกางเต็นท์กันตรงนี้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้เอาผ้าทาร์ปมาค่ะก็นอนใต้ต้นไม้นี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวกางเต็นท์นั้นก่อนค่ะทุกคนเมื่อกี้นะตื่นเต้นมากเลยเจอพี่ผู้หญิงขับรถยนต์มาสด้ามานะแล้วเขาก็พอลงจากรถปุ๊บเราก็ถามพี่เขาว่าพี่มาคนเดียวเหรอคะเขาบอกว่าใช่พี่ก็เลยถามว่าเอ๊ะพี่น่าคุ้นๆใช่พี่มาเรียนนะไกลบ้านไหมคะเขาก็บอกว่าใช่ก็เลยขอถ่ายรูปคู่กับพี่เขาหนึ่งรูปค่ะพี่เขาทำเพจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะคะทุกคนแหมวิวตรงนี้สวยมากเลยจ้าสงบร่มรื่นบรรยากาศดีค่ะด้านนี้ก็จะเป็นแพอยู่กันเต็มเลยนะคะแต่ผู้ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นแพชาวบ้านหรือเปล่าแต่ลักษณะเหมือนแพชาวบ้านค่ะก็คนก็ยังใช้วิถีชีวิตชุมชนอยู่กับน้ำนะคะเราจะพาเดินเล่นบริเวณลานกลางเต็นท์ค่ะมันจะเป็นประมาณนี้ก็ตอนนี้วันอาทิตย์นะคะก็มีคนกลางอยู่แค่ลานตรงนี้ค่ะเต็นท์นึงบรรยากาศสวยงามจริงๆนะคะบรรยากาศร่มรื่นยามเย็นตอน6โมงเย็นมากเลยค่ะจะพาเดินดูมาวันไม่ใช่วันเสาร์ก็ดีเหมือนกันนะคะคนไม่เยอะไม่พลุกพล่านสวยจริงๆอ๋อตรงนี้นี่ไงที่เขาเรียกว่าลานกลางเต็นท์ทะเลสาบสุริยันจันทรานะคะอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่านค่ะทุกคนมันอยู่ตรงนี้จ้าฉันก็หาตั้งนานนะจ๊ะว่าอยู่ตรงไหนลมโชยลมพัดโบกสวัสดิ์พัดมาไวๆลมเอ๋ยลมพัดอะไรลมเอ๋ยลมพัดอะไรอ๋อฉันจะบอกให้ลมพัดยามเย็นที่ทะเลสาบสุริยันจันทราค่ะทุกคนฝั่งข้างบนนี้นะคะก็เนี่ยค่ะจะเป็นร้านค้าสวัสดิการนะคะซึ่งบริการอาหารตอนนี้เวลา5โมงเย็นแล้วค่ะก็ร้านปิดไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะพามาดูในโซนห้องน้ำนะคะอันนี้ก็จะเป็นขยะนะคะก็จะมีแยกเป็นขยะทั่วไปขยะรีไซเคิลขยะอันตรายค่ะไปดูโซนห้องน้ำกันค่ะทุกคนเว
รรยากาศหน้าห้องน้ำนะคะสวยไหมสวยฝั่งนี้นะคะโอ้โหเป็นลำน้ำน่าค่ะทุกคนอะไรชีวิตจะดีประมาณนี้เดี๋ยวเข้าไปดูห้องน้ำหญิงกันค่ะแม่มีถังขยะมีรองเท้าให้เปลี่ยนนะคะแล้วก็สะอาดตามมาตรฐานของอุทยานแห่งชาตินะจ๊ะที่นี่จะเป็นแบบชักโครกจ้าแล้วก็มีฝักบัวให้อาบนะคะแอร์พออาบน้ำเสร็จแล้วก็มีจ้าพบวิวลำน้ำน่านสวยๆเลยจ้านี่จ้าจุดชมวิวนะคะยามค่ำคืนค่ะเมื่อกี้คุยกับเจ้าหน้าที่บอกว่าให้มาเข้าห้องน้ำข้างบนนะคะห้องน้ำข้างบนจะมีแยกให้ระหว่างห้องอาบน้ำกับห้องปัสสาวะค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องน้ำนะคะตะเด้นี่ค่ะฝักบัวนะคะประมาณนี้ค่ะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นชักโครกนะคะห้องนี้สีใช้ไม่ได้จ้าตรงนี้มีแต่ชักโครกจ้าก็สะอาดใช้ได้มาตรฐานของที่ทำการอุทยานเลยค่ะถ้าใครกลัวจะมีปัญหาเรื่องห้องน้ำนะคะมาที่นี่ค่ะอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่านค่ะทุกคนแหมสะอาดใช้ได้ค่ะนี่นะคะทำเลที่กลางเต็นท์ของเราค่ะแหมหันหน้าเข้าหาริมน้ำน่านยามเช้าเลยค่ะก็ถ้าใครกำลังมองหาลานกลางเต็นท์นะคะที่อยู่ใกล้จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะผู้ก็แนะนำเลยค่ะอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่านนะคะตรงจุดที่ทำการค่ะก็จังหวัดอุตรดิตถ์เลยนะคะแต่ว่าเข้ามาช่วงนี้เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าน้ำจะลดน้อยหน่อยค่ะแต่เข้ามาแล้วแบบโอ้บรรยากาศดีมากทุกคนไม่เคยกางเต็นท์ที่แบบติดกับลำน้ำมาก่อนนะคะก็คือพอเข้ามาแล้วบรรยากาศมันสดชื่นมากค่ะถ้าใครมีโอกาสก็ลองแวะมาที่อุทยานแห่งชาติลำน้ำน่านนะคะตรงที่ทำการจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พูดด้วยละกันนะคะทุกคนแล้วไว้พบกันใหม่ค่ะว่าที่น่าจะพาทุกคนไปกางเต็นท์กันที่ไหนค่ะบ๊ายบาย